สวัสดีครับตอนนี้อยู่ในช่วงรายการ True Arc True End กับผมฟิวเจษฎากรข่าวงามครับโอ้โหคำถามนี้เหงื่อแตกเลยครับตอนเรียนเคยปีนหอไหมครับ ใครถามครับเนี่ย เรื่องความรักใหม่ค่ะความรักคืออะไรนะคะความรักก็คือการดูแลเอาใจใส่คนอีกคนหนึ่งครับเหมือนที่เราอยากได้รับจากเขาครับก็เป็นเหมือนเป็นประวัติศาสตร์ในครอบครัวผมมากกว่าครับในตระกูลอิมุระก็เป็นความใฝ่ฝันตั้งแต่เด็กครับก็แต่ก่อนก็ชอบดูฟุตบอลก็ได้ดูชุดใหญ่มาไม่คิดไม่ฝันว่ามันจะมีวันนี้ได้ครับ Welcome to True Emoji with Tom Beer True Bangkok United number 4 This one Snake When we shower together, there's a big snake. สวัสดีครับผมชื่อนายธราดลสอนโยหาครับชื่อเล่นชื่อยีนเล่นตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรุกครับผมก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับสวัสดีครับตอนนี้อยู่ในช่วงรายการ True Arc True End กับผมฟิวเจษฎากรข่าวงามครับโอเคครับใช่ฟิวคันที่ไหมครับอันนี้เป็นคำถามจากณัฐวุฒิสุขสุขไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับคืออะไรฟิวคันที่เนี่ยอันนี้น่าจะเป็นร้านอาหารร้านหนึ่งแถวอุบลราชธานีครับร้านอาหารไหนเด็ดสุดแนะนำมาสักสองร้านครับแล้วเมนูไหนที่ชอบทานประจำเวลามาสั่งขอบคุณครับที่ผมชอบก็น่าจะเป็นโกดังรังสิตครับเมนูกุ้งแช่น้ำปลาครับทำไมถึงชอบใส่เบอร์23ครับตอนนั้นที่ปล่อยยืมไปเล่นที่อุบลราชธานีอายุ23พอดีครับไม่รู้จะเลือกเบอร์ไหนแล้วก็เลยเลือกเบอร์23ครับ
พี่ซิวเริ่มเล่นฟุตบอลตอนไหนคะและเข้าเป็นนักเตะฟุตบอลอาชีพได้ไงคะเริ่มเล่นฟุตบอลตอนอายุ7ขวบครับแล้วก็เป็นนักฟุตบอลอาชีพตอนอายุ19ปีครับไอดอลคือใครครับไอดอลนักเตะไทยหรือต่างชาติครับเอาต่างชาติก่อนครับต่างชาติอังเคลดีมาเรียครับนักเตะไทยครับนักเตะไทยสารวัตรเดนมิดครับตอนเรียนเคยปีนหอไหมครับ ใครถามครับเนี่ยกระพงวอนหารักอะไรสักอย่างเคยไม่เคยปีนหอครับแค่เคยปีนกำแพงไปซื้อข้าวเหนียวครับข้าวเหนียวไก่ข้างเรียนเฉยครับฉายาสายใต้แอร์ได้มายังไงครับใครถามครับเนี่ยแต่ละคำถามผมไม่ตอบบ้างได้ไหมเนี่ยทำยังไงไม่ให้ตื่นสนามครับพี่ทำยังไงไม่ให้ตื่นสนามก็สำหรับผมก็เข้านอนไวๆครับพักผ่อนเยอะๆครับจะได้มีสมาธิในการแข่งขันครับศิลปินที่ชอบสุดๆครับศิลปินที่ชอบสุดๆเลยนะครับวันมิวครับโอเควันมิวนอกจากเล่นฟุตบอลแล้วเวลาว่างน้องฟิวชอบทำอะไรคะชอบฟังเพลงครับขอถามเรื่องความรักหน่อยค่ะความรักคืออะไรนะคะความรักก็คือการดูแลเอาใจใส่คนอีกคนหนึ่งครับเหมือนที่เราอยากได้รับจากเขาครับช่วยบอกวิธีสร้างความมั่นใจหน่อยครับก็ความมั่นใจก็ต้องขยันฝึกซ้อมเยอะๆครับจะได้มีความมั่นใจมากขึ้นครับถ้าย้อนเวลากลับไปได้พี่อยากจะไปแก้ไขอะไรไหมครับไม่อยากแก้ไขอะไรครับก็คิดว่าวันนึงก็ทำทุกอย่างให้ดีที่สุดแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ช่างมันเถอะครับ ผมก็คิดไม่ออกแล้วก็คิดว่าทำให้มันดีที่สุดใช่ทำวันนี้ให้ดีที่สุดครับ คิดยังไงกับแม่ห้างมหาเสน่ห์คะคืออะไรอ่ะแม่ห้างมหาเสน่ห์เป็นรองมนแคนครับแล้วคือคิดยังไงกับแม่ห้างมหาเสน่ห์ใครเป็นคนถามเนี่ยมันเป็นเพลงมันเป็นเพลงใช่เสื้อ BU ชอบสีไหนที่สุดคะเสื้อ BU ชอบเสื้อเย้าครับสีดำแดงครับเป็นนักฟุตบอลแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงตอนนี้อายุ15ถึง16ครับถ้าอยากเป็นนักฟุตบอลเป็นอาชีพใช่ไหมก็เป็นความฝันของใครหลายๆคนครับในการเป็นนักฟุตบอลอาชีพก็ขอให้น้องตั้งใจฝึกซ้อมนะครับจะได้ทำตามความฝันของตัวเองครับถ้ามึงก็ถามว่าเล็กหน้าปีหน้าคุณจะไปอยู่ไหนครับถ้าไม่ได้เล่นแบ็คซ้ายพี่ผิวอยากเล่นตำแหน่งไหนคะอยากเล่นปีกซ้ายครับอยากถามว่าพี่ผิวสนิทกับใครมากที่สุดในทีมเลือกได้กี่คนเนี่ยเลือกได้แค่คนเดียวล่ะครับเลือกได้คนหนึ่งเอาหนึ่งคนก่อนงั้นเป็นพี่ชายผมนะครับครับจิรายุเนียมไทยสงครับสเปคสาวจริงคุณด้วยสเปคสาวที่พี่ฟิวชอบเป็นตัวไหนชอบคนอารมณ์ดีครับไม่หงุดหงิดง่ายแค่นี้แหละครับแค่นี้เลยใช่ครับเพื่อนในทีมคนไหนที่พี่ฟิวคุยกันได้ทุกเรื่องคะก็เป็นพี่ผมคนเดิมเนี่ยครับจิรายุเนียมไทยสงครับจำเกมแรกที่เล่นให้พี่ฟิวได้ไหมเกมไหนเป็นรายการไทยลีกหรือว่าอะไรครับไทยลีกไทยลีกน่าจะเป็นแมตช์บุรีรัมย์ครับเล็กแรกปีนี้ครับแล้วบอลถ้วยบอลถ้วยที่เจอตากครับบอลถ้วยที่เจอตากตอนที่มาโน่โพกิ้งยังทำอยู่ครับจบไปแล้วครับกับรายการ True Arc True End ครับคนต่อไปจะเป็นใครรอติดตามชมได้เลยนะครับขอบคุณครับเหงื่อแตกเลยขอบคุณครับสายใต้แอร์ได้มาจากไหนครับสายใต้แอร์ได้มาจากไหนครับสายใต้แอร์ได้มาจากไหนครับได้มาจากร้านอาหารร้านหนึ่งครับที่ผมชอบไปแล้วผมชอบอยู่โต๊ะตรงใต้แอร์พอดีครับเพื่อนเลยเรียกผมว่าสายใต้แอร์ครับอันนี้ลงได้ไหมเนี่ยแล้วแต่พี่เลยครับ ประวัติศาสตร์ในครอบครัวผมมากกว่าครับในตระกูลอิมบุระก็เป็นความใฝ่ฝันตั้งแต่เด็กครับก็แต่ก่อนก็ชอบดูฟุตบอลก็ได้ดูชุดใหญ่มาไม่คิดไม่ฝันว่ามันจะมีวันนี้ได้ครับก็
็ในปีนี้ก็รู้สึกพอใจระดับหนึ่งครับก็สามารถช่วยทีมได้ครับแต่ก็ถ้าให้ดีที่สุดก็อยากให้ทีมประสบความสำเร็จมากกว่าก็ส่วนตัวแล้วก็เคยร่วมงานกับมาโน่อยู่แล้วแต่ว่าก็ต้องไปดูทีมในการซ้อมครับว่าจะเข้ากับระบบทีมชาติได้หรือเปล่าครับก็อยากจะติดไปแข่งทัวร์นาเมนต์ครับแล้วก็จะเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากรุ่นพี่ในทีมชาติให้ได้มากที่สุดครับแล้วก็ต่อยอดตัวเองขึ้นไปได้ครับก็อยากให้แฟนบอลทูแบงคอกหรือว่าแฟนบอลคนไทยทั่วประเทศนะครับติดตามเชียร์ทีมชาติไทยชุดใหญ่ได้ด้วยนะครับขอบคุณครับWelcome to True Emoji with Tom Beer, True Bangkok United number 4. Okay, hi Tom. So today we're gonna give you out the emojis, and then when you see one of these emojis, and please tell us who do you think of as your teammate. Okay. So we start off with this one. Snake. Whoa.Michael Falkenskart. When we shower together, there's a big snake. The cameraman asked if it can be on air or not. Can. Make sure. Beep, beep. It's on TV as well. Okay, next one up. Rocket, this is Randa. When he passes the ball, he can pass the ball 200 meters. Foo! Next up. This is Octopus.Octopus, I would say Jay. When I play the penalty shootout and Jay's in the goal, it's a big problem because like he has 20 arms. Eh? The singer, you. When I come sometimes a little bit late, normally I'm the DJ, but when I come a little bit late, you make the music and then he starts singing the Thai song and yeah, I like it. Chili, spicy.This is Bass, because, this is the shit. This is Bass. No, he don't eat spicy. Ah, maybe, because every time I go to toilet, Bass is there already. Then next one, the funny who's always laughing. Also Michael, my friend. When I see Michael and he don't even have to laugh, I'm happy already. Oh, this is Skinner, 100%. 100% Skinner. He talk like there's no day in the world he don't speak some bad things. He's behind you. It's not bad, but he speak like this is Bass. Because he's always in the toilet. And why do you think is the reason why he always in the toilet? Because he's always eat spicy, maybe too much papaya salad. I don't know, he like too much. Somtam. This is mean. Mean. Sometimes I come in the training, his eyes still sleep. What do you... King. I don't know. King.Maybe Prince, but this is King. I don't know. Oh, you see, man! You know what emoji I give to you? To him? Yeah. What? To you? To me? Toilet. Toilet? Why? No toilet. Man, you make me sad. True emoji. สวัสดีครับผมชื่อนายธราดลสอนโยหาครับชื่อเล่นชื่อยีนเล่นตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรุกครับ
ก็ผมเริ่มเล่นฟุตบอลตั้งแต่8ขวบครับตอนนั้นก็เล่นฟุตบอลข้างทางเงี้ยแหละครับเล่นกับพวกเพื่อนๆแล้วทีนี้ก็ได้เริ่มไปเข้าโรงเรียนตอนมัธยมครับโรงเรียนบุรลักษ์แล้วทีนี้ผมก็ได้มีการแข่งขันอย่างเงี้ยแหละครับจนโรงเรียนอสัมชัญธนบุรีได้เห็นแววก็เลยได้ไปร่วมเรียนที่โรงเรียนอสัมชัญธนบุรีครับแล้วก็ได้เริ่มเล่นฟุตบอลมาเรื่อยๆครับแข่งขันอะไรอย่างเงี้ยครับก็ตอนนั้นมีรายการยูทลีก17ปีครับผมก็ได้เริ่มมาคัดแบงคอกนี่แหละครับแล้วก็ทางแบงคอกได้เห็นแววครับก็เลยได้จับเซ็นสัญญากับชุดบีครับผมก็รู้สึกว่ามันยากกว่าที่คิดอะครับพี่คือมันแบบคือแบบเวลาเราจับบอลอย่างเงี้ยพี่เขาก็เข้าหาแล้วอย่างเงี้ยพี่มันก็เล่นไม่ได้อย่างเงี้ยครับแต่ไม่เหมือนชุดบีครับชุดบีแบบเราจับบอลแล้วเรามีเวลาคิดเรามีเวลาเลี้ยงอะไรครับพี่มันยากครับรู้สึกว่าดีใจมากครับพี่ได้ประสบการณ์ได้รับคำแนะนำจากพวกรุ่นพี่ๆแล้วก็พวกพี่ๆเขาก็สอนอะไรหลายๆอย่างเนี่ยครับผมก็ในจุดเด่นของผมครับพี่ผมก็มีความเร็วแล้วก็ผมก็สามารถแบบพาบอลไปส่งให้เพื่อนแอสซิสต์ให้เพื่อนยิงได้อะไรอย่างเงี้ยครับพี่ถ้าไอดอลผมก็โรนัลดินโญ่เลยพี่ผมชอบมากเลยครับก็สไตล์แบบนั้นไหมก็นิดนึงครับพี่ก็นิดนึงครับก็ผมก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับคือผมเป็นน้องใหม่เพิ่งขึ้นมาจากชุดบีก็ถ้ามีโอกาสผมก็จะลงไปทำหน้าที่ให้ดีที่สุดครับผมขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับ